คุณหญิงปัทมาร่วมยินดีพิงพิชชามนซิลแชมป์แบดเยาวชนโลกคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ประกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยร่วมยินดีหลังพิงพิชชามนโอภาสนิพัทรนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวชาวไทยวัย16ปีคว้าแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยวเยาวชนชิงแชมป์โลกที่เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จโดยนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันไทยกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับพิงพิชชามนโอภาสนิพัทรนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยวัยเพียง16ปีที่ทำผลงานที่ยอดเยี่ยมคว้าแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยวเยาวชนโลก2023มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่นับเป็นนักแบดมินตันไทยคนที่2ในประเภทหญิงเดี่ยวที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกได้สำเร็จต่อจากเมรัชนกอินทนนท์ที่เคยทำไว้ระหว่างปี 2009 ถึง 2011และเป็นนักแบดมินตันไทยคนที่7ที่คว้าแชมป์เยาวชนโลกต่อจากนักกีฬารุ่นพี่เมรัชนกอินทนนท์เอกมณีพงษ์จงจิตกับรจนาจุฑาบัณฑิตกุลคว้าแชมป์คู่ผสมปี 2009 บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสกายกิตตินุพงษ์เกตเรนคว้าแชมป์ชายคู่ปี 2014 และวิวกุลวุฒิวิทิตสารคว้าแชมป์ชายเดี่ยว3สมัยปี 2017 ถึง 2019ที่สำคัญขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้ฝึกสอนทีมนักกายภาพทุกท่านที่ช่วยกันดูแลนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันแบดมินตันรายการ BWF World Junior Championshipหรือศึกเยาวชนโลก2023ที่เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันโดยเฉพาะโค้ชตีเกษมศักดิ์จตุจินดาที่ช่วยดูแลและพัฒนาฟอร์มการเล่นให้กับพิงจนก้าวขึ้นมาเสริมทีมให้กับทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในประเภททีมหญิงในศึกซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาสำหรับพิงพิชชามนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่12ตุลาคม2566ด้วยสายการบิน NH847ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 15:30 น.ทีมไหนสนยื่นมาไบรตันปักป้ายราคาขายมิโตมะแมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลจ้องคว้าสื่อรายงานไบรตันจะพิจารณาในการปล่อยตัวคาโอรุมิโตมะแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่นออกจากทีมหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์โดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลจับตาสถานการณ์สำหรับมิโตมะทำผลงานกับไบรตันได้น่าประทับใจในซีซั่นที่ผ่านมาจากสถิติยิง10ประตูและ8แอสซิสต์จากการลงสนาม40เกมทุกรายการพร้อมพานกนางนวลคว้าโควต้าไปเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรปอย่างยูฟ่ายูโรป้าลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยจากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้มีรายงานว่าดาวเตะวัย26ปีรายนี้กำลังได้รับความสนใจจากบรรดาบิ๊กทีมในอังกฤษถึงกระนั้นไบรตันเตรียมกันท่าด้วยการต่อสัญญาใหม่กับมิโตมะออกไปอีก5ปีไบรตันคาโอรุมิโตมะRight Challenge for the Bond with Liverpool's Harvey Elliott Center During the Premier League Soccer Match between Brighton and Hove Albion and Liverpool at the American Express Community Stadium in Brighton, England, Sunday, August 8, 2023AP Photo Alberto Pezzali ทว่าล่าสุดฟุตบอลอินไซเดอร์
ระบุว่าแม้ไบรตันจะเตรียมเซ็นสัญญาใหม่กับมิโตมะทว่าพวกเขาพิจารณาในการแข่งรายนี้ออกจากทีมหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์ราว 3.16 พันล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากที่ปิดดีลมาจากคาวาซากิฟรอนตาเล่ด้วยราคา 2.5 ล้านปอนด์ราว 113 ล้านบาทเมื่อปี 2021เมียเดอะวอยซ์เปิดใจครั้งแรกหลังเจิมระสุมแฟนเก่าปล่อยคลิปลับดีใจสังคมเปิดกว้างนักร้องสาวเมียเดอะวอยซ์ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกอดีตแฟนเก่าปล่อยภาพและคลิปลับหลังมาร่วมงานเบิกพยานกล่องหลอนกับซีรีส์ The Box กล่องหลอนซ่อนตายนะ True Coffee Black Hip Store กำลังใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างกำลังใจดีมากค่ะดีใจมากไม่คิดว่ากำลังใจจะเยอะมากขนาดนี้ด้วยซ้ำรู้สึกตื้นตันซาบซึ้งมากๆที่ทุกคนเห็นใจเรามากๆและเป็นกำลังใจให้เราพร้อมที่จะสนับสนุนผลงานของเราสภาพจิตใจตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรแล้วอดีตก็คืออดีตตอนนี้เบียร์ก็ทำงานแต่งเพลงเบียร์มีความสุขกับตรงนี้ไม่อยากจะไปจมการที่เราอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดแล้วเบียร์อยากให้ใครหลายๆคนโฟกัสกับปัจจุบันให้มากๆขึ้นคนเราเกิดมาไม่มีใครเพอร์เฟกต์อยู่ที่ปัจจุบันเราเป็นอย่างไรไม่ได้หมายความถึงแค่กับเบียร์แต่หมายถึงทุกๆคนสดใสเยอะมากขอบคุณกำลังใจจากทุกคนด้วยมันทำให้เบียร์รู้สึกโอเคทุกคนน่ารักมากทำให้เบียร์มีแรงฮึบขึ้นมาทัศนคติของเราไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรใครเลยเราก็เลยมาโฟกัสว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่หลายคนก็มี DM เข้ามาว่าเคยเจอแบบนั้นแบบนี้เขาก็เข้ามาขอบคุณถึงสิ่งที่เราโพสต์ลงไปช่วยให้เขางูปออนมันได้จากบทความที่เราได้ลงไปรู้สึกดีใจที่เราได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ใครอีกหลายคนที่เขาอาจจะประสบปัญหามาอยากบอกว่าช่างมันเถอะค่ะไม่เป็นอะไรเลยอยู่ที่ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่มีอะไรที่กังวลใจไม่มีเลยค่ะทำงานแฮปปี้ดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของเบียร์สังคมเปิดกว้างขึ้นไปไหนมาไหนกลายเป็นเราได้พลังบวกมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สังคมจะเป็นแบบนี้มันดีมากๆหลายๆคนชอบที่จะแบกอะไรเอาไว้มันคืออดีตค่ะก็ดีแล้วที่ทุกคนมูฟออนได้ใครมูฟออนได้เร็วคนนั้นจะมีความสุขถามว่ามันได้บทเรียนไหมก็ได้ค่ะแต่เราต้องไปจมกับมันไหมมันไม่จำเป็นค่ะปัญหาทุกอย่างถูกจัดการเรียบร้อยแล้วอาจจะต้องอัปเดตอีกทีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเริ่มทำงานเพลงตอนนี้เขียนเสร็จไปแล้วประมาณ3เพลงได้ใกล้ได้ออกมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วจะเป็นแนวป๊อปร็อกเป็นแนวที่เราอยากทำมานานแล้วก่อนหน้านี้คิดเยอะเลยไปทำป๊อปอัลบั้มนี้คือเป็นตัวเองที่สุดเป็นสิ่งที่เราอยากพูดมากๆแต่งเองทั้งหมดเลยจะเล่าประสบการณ์ชีวิตรักอยากทำมันออกมาอะไรที่เราไม่เคยได้พูดมันลึกซึ้งก็จะพูดมันออกมาผ่านเพลงมีเพลงหนึ่งทีเป็นเรื่องคนอื่นก็จะตั้งใจที่สุดนี่ถือเป็นมินิอัลบั้มแรกของเบียร์เลยจะได้ฟังกันปีหน้าช่วงต้นปีมุมความรักด้านไหนที่หยิบมานำเสนอมุมความรักที่คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดเราอยากถ่ายทอดออกไปในมุมของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรักมันรู้สึกยังไงเจออะไรมาบ้างจะมีความเจ็บปวดซ้อนอยู่หลายคนได้ฟังน่าจะโดนหลายคนได้ฟังอาจจะเข้าใจเบียร์มากขึ้นได้อธิบายผ่านเพลงใช่ค่ะเอาจริงๆแล้วเบียร์เป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะแม้จะลงให้โซเชียลได้เห็นแต่ก็ไม่ได้ลงลึกแต่ถ้าผ่านบทเพลงก็จะมีมุมที่ลึกซึ้งกว่านี้เล่าให้ฟังเห็นเราสดใสแต่ในนั้นมันมีมุมอีกมุมที่เป็นความรู้สึกจริงๆของเราว่าเรารู้สึกยังไงบางเรื่องเราพูดไม่ได้ให้เพลงพูดแทนค่ะ